สัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดถึงประเภทของกล้องกันไปแล้วสัปดาห์นี้จะมาแนะนำเรื่องของเลนส์กล้องกันบ้างว่าเลนส์กล้องคืออะไรและมีเลนส์ประเภทใดบ้างเพราะเลนส์กล้องถือเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดชิ้นหนึ่งบนกล้องเพราะหากไม่มีเลนส์แล้วก็คงไม่มีภาพถ่ายออกมาให้เราได้เห็นกันที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าหน้าที่ของเลนส์กล้องนั้นคือการที่รวบรวมแสงที่ตกกระทบบนหน้าเลนแล้วส่งแสงพวกนั้นไปยังเซนเซอร์หรือแผ่นฟิล์มที่จะนำไปสร้างเป็นภาพต่อไปซึ่งภาพที่เราถ่ายออกมาจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับเลนส์กล้องของเราเป็นหลักทั้งเรื่องของความคมชัดโฟกัสต่างๆระยะหน้าชัดหลังเบอร์ทั้งหมดนี้ถูกกำหนดมาจากเลนส์ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเลนส์ถึงสำคัญและควรเลือกให้ดีก่อนซื้อประเภทของเลนส์กล้องมีหลากหลายแบบแต่ที่นิยมใช้กันที่มีให้เห็นในบรรดาผู้ใช้กล้องจำนวนมากเช่นเลนส์ฟิกเป็นเลนส์ที่มีค่าทางยาวโฟกัสเพียงค่าเดียวให้ภาพที่คมชัดและมีค่ารูรับแสงที่กว้างทำให้เลนส์ประเภทนี้นิยมใช้ในการถ่ายรูปบุคคลเพราะสามารถถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบลอได้อย่างง่ายดายเลนส์ซูมเป็นเลนส์ที่มีค่าทางยาวโฟกัสที่หลากหลายในเลนส์ตัวเดียวและสามารถหมุนเปลี่ยนค่าทางยาวไปมาได้เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลายเลนส์มาโครเป็นเลนส์ชนิดพิเศษที่พบได้ในเลนส์ทุกประเภทโดยที่เลนส์ชนิดนี้จะมีจุดโฟกัสที่ใกล้หน้าเลนส์มากทำให้เหมาะกับการถ่ายรูปวัตถุขนาดเล็กที่เลนส์กล้องประเภทอื่นไม่สามารถทำได้เลนส์วายเป็นเลนส์ที่มีทางยาวโฟกัสตั้งแต่35มม.ลงไปมีองศาภาพที่กว้างเหมาะต่อการถ่ายภาพบรรยากาศต่างๆภาพวิวและสถานที่เลนส์ normal มีทางยาวโฟกัสตั้งแต่35ถึง70มม.เรียกได้ว่าเป็นเลนส์มาตรฐานเพราะว่าเลนส์ในช่วงนี้จะให้ภาพที่ผิดเพี้ยนน้อยที่สุดและมีองศาภาพใกล้เคียงกับสิ่งที่สายตามนุษย์มองเห็นจึงเหมาะกับการนำไปใช้ในการถ่ายรูปบุคคลและการใช้งานทั่วไปอีกด้วยเลนส์เทเลโฟโต้เลนประเภทนี้จะมีทางโฟกัสตั้งแต่70มิลลิเมตรขึ้นไปและมีขนาดใหญ่กว่าเลนประเภทอื่นเหมาะกับการถ่ายภาพระยะไกลไม่ว่าจะเป็นการถ่ายบุคคลกีฬาสถานที่และสัตว์ป่าเลนฟิชไอเป็นเลนวายชนิดหนึ่งที่มีทางยาวโฟกัสประมาณ10มิลลิเมตรมีจุดเด่นที่หน้าเลนโค้งบนมากจนเหมือนตาปลาทำให้ขอบภาพถ่ายนั้นโค้งบนจนกลมและมีองศาภาพที่กว้างถึง180องศาทำให้เก็บภาพได้กว้างมากและมีเอกลักษณ์เฉพาะเมื่อรู้ของประเภทเลนส์กันแล้วการเลือกซื้อเลนส์กล้องนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะเราต้องเลือกเลนส์ที่เหมาะสมกับการใช้งานของเราเพื่อการถ่ายรูปที่ดีขึ้นของเราและความคุ้มค่าที่เราจ่ายไปนั่นเอง